มาอัปเดตสภาพอากาศในช่วงนี้นะครับฝนยังคงตกเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งทางตอนบนส่วนภาคกลางในโซนที่ติดริมแม่น้ำในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนะครับอาจจะทำให้น้ำท่วมขังได้ติดตามรายละเอียดทั้งหมดในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีครับช่วงนี้ฝนเพิ่มโดยเฉพาะตอนบนจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับส่วนภาคกลางบริเวณพื้นที่ติดริมแม่น้ำช่วงนี้ต้องระวังน้ำทะเลหนุนสูงครับวันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมร่องมรสุมกำลังปานกลางยังพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำแถวประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ทั่วไทยยังมีแนวโน้มของฝนเพิ่มขึ้นแต่ฝนยังเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางยังเน้นหนักที่ตกหนักบริเวณตอนบนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและด้านรับมรสุมครับนอกจากฝนตกเพิ่มแล้วช่วงนี้ก็ยังมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับโดยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่17ถึง24สิงหาคมนี้ประกอบกับฝนที่ตกเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำบางปะกงเสี่ยงน้ำท่วมบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการซึ่งคาดว่าระดับน้ำบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าจะมีความสูงประมาณ1เมตร70ถึง2เมตรได้ครับทีนี้มาติดตามสภาพอากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ส่วนมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามมาที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกครับมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ครับฝนตกแดดออกมีหมอกบอกได้ทุกเวลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ